าสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาตามเวลานัดหมายโดยประมาณบวกลบหนึ่งนาทีสองทุ่มโดยประมาณบวกลบหนึ่งนาทีใครทำอะไรกันบ้างเนาะแล้วผมจะรู้ได้ไงจ๊ะส่วนทางผมทำอะไรบ้างวันนี้ท่านคงจะพอรู้นิดหน่อยมั้งเมื่อเช้าเนี่ยต้อนรับกับสู้กับประชาชนลาวหนึ่งครอบครัว4ชีวิตขับรถมาจากนู่นเวียงจันทร์มาเจอกันที่นั่งกล้าวด้วยความพึงพอใจก็แล้วกันพึงพอใจอย่างมากโดยซ้ำไปนะครับว่าเออมันแปลกไม่นั่งคุยกันไปมาพอใจเรื่องอะไรคนหนึ่งเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงหมดแต่คนที่ไม่เคยรู้สึกตัวว่าเรี่ยวแรงมันหมดจะไม่รู้หรอกครับจะไม่เข้าใจแต่คนที่เคยทำงานมาเช้าสายบ่ายเย็นการมีเรี่ยวแรงมันกระฉับกระเฉงมันกระชุ่มกระชวยมันทำอะไรต่ออะไรก็รู้สึกว่าสนุกสนานพึงพอใจเงี้ยเหมือนเวลาเล่นว่ามันติดลมเงี้ยคนที่มีเรี่ยวแรงครับคนไหนที่เคยเหมือนพายเรืออย่างนี้หรือเปล่าพายเรือเหมือนเอาพายไปจ้วงน้ำปุ๊บมันจะมีความฝืดเหมือนกับหายใจถ้าปอดดีๆมันจะมีความฝืดนิดหน่อยครับปอดเวลามันขยายตัวมันจะรู้ว่านะแต่ถ้าหากว่าปอดไม่ดีมันไม่เข้ามันไม่ออกเลยไงมันไม่มีการเสียดทานเนี่ยร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันปกติดีเวลาเดินเหินก็เวลาลมพัดมาถูเนื้อถูกตัวก็รู้สึกรู้สาความเย็นความร้อนเวลาปะทะก็รู้สึกรู้สาถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีพละกำลังร่างกายเป็นปกติส่วนคนที่อ่อนแอเนี่ยลมพัดลมพาความร้อนสูงความร้อนต่ำนี่นอนจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาการโต้ตอบเชิงเร้านี่จะช้าจะน้อยนะตอนอย่างนี้เรียกว่าสภาวะอย่างนี้เรียกว่าอ่อนแรงเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวหมดแรงและตามไปด้วยหมดอะไรตายอยากไม่อยากทำอะไรไม่อยากสร้างสรรค์ไม่อยากจันลงก็เลยกลายเป็นลักษณะหูไปนาตาไปไร่ไม่ตอบสนองกับเสียงเร้าประมาณนี้คนที่หมดเรี่ยวหมดแรงจะรู้สึกจะเป็นเช่นนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงประชาชนชาวลาวทีหนึ่งวันนู้นนะครับวันก่อนประมาณสักอาทิตย์กว่ามาแล้วผู้นั้นก็รู้จักลุงเหงาในเฟซไลฟ์ใน YouTube ว่าแล้วก็มาทำธุระที่กรุงเทพด้วยนะครับจากสปป.ลาวนะครับมาทำธุระฟังมาประชุมนู่นนี่นั่นที่กรุงเทพ ก็เลยถือโอกาสแวะเวียนมาทางลุงเหงาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผลตอบรับจะเนี่ยคนละเรื่องเลยหมายความว่าก่อนนอนทุกครั้งทุกเย็นเนี่ยครับผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้วหลายเดือนหลายปีก็แล้วหลายเดือนก่อนนอนทุกครั้งต้องนึกไปลูกพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ตื่นนอนจะไปไหวไหมเนี่ยก่อนนอนนึกแล้วเพราะไม่อยากจะเจอสภาวะตื่นเช้าประมาณนั้นนะครับหลับลงไปชีวิตจริงก็เป็นมั้งมาตลอดไม่อยากตื่นไม่อยากลุกไม่อยากจะทำอะไรคิดก่อนนอนแต่พอเวลามาเจอลุงหมาเข้าให้ปุ๊บก่อนนอนก็คงคิดเป็นปกตินะมั้งแต่ตื่นเช้าเลยปุ๊บเท่านั้นแหละครับคนละเรื่องเลยเหมือนกับติดซุปเปอร์ชาร์จขึ้นมาทันทีตั้งแต่วันแรกไปซ้ำไปพอถ้ามาถึงวันนี้
อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาก็เลยพาครอบครัวมาด้วยก็เล่าให้ฟังแค่นี้ครับมันไม่มีมากอะไรไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสัมผัสตรงจึงจะรู้สึกแต่แค่พูดผ่านจอเนี่ยคนที่รู้เข้าใจหรือว่าคนที่เคยสัมผัสกับลุงงอกก็จะรู้ว่าได้อะไรกับไม่ได้อะไรแม้แต่โทรศัพท์พูดคุยกันละกันนี้ก็มีส่วนได้นะครับ 5% 10% 20% ประมาณนั้นเอาล่ะกลับมาถึงไฮไลท์ของมันทีนึงวันนี้ก็มีผู้คนถามลุงหมอบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่พูดถึงเนี่ยมันมีมาได้ยังไงเดี๋ยวนะฮะคำถามแรกวันนี้จะศึกษาได้ยังไงแปลว่าจะเรียนรู้ได้ยังไงคำถามแรกนะครับพลังงานที่ผมมีอยู่ผมพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเขาบอกว่าจะศึกษาเรียนรู้ได้ยังไงนี่คือคำถามแรกเลยผมก็บอกว่า มันศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มันเป็นเรื่องราวของความเป็นเฉพาะตัวตนมันเรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้แล้วจะทำยังไงแล้วอยากจะได้ก็ผมก็พยายามบอกมาแล้วมีอยู่กับทุกๆคนอยู่แล้วใช่ไหมพนักงานบริษัทมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนจะไปศึกษาเรียนรู้นอกตัวเองนั่นมันไม่ได้ทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับนั่นมียังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองมีคำอธิบายง่ายๆนะครับตื่นขึ้นมาแล้วมีเรี่ยวแรงแข็งขันนั่นคือมีอยู่แล้วพลังงานตรงนี้มดก็มีแมวก็มีเขียดจนาน้อยมีหมดครับพลังงานผมเรียกว่าพลังบริสุทธิ์ที่ว่าพลังงานตัวนี้แหละจะเป็นตัวเคลื่อนร่างกายสัตว์โลกหมดกันเลยจะเป็นตัวขับใครจะมีมากมีนะครับใครมากมีน้อยค่อยต่างคนที่มีมากรู้ได้ไงว่ามีมากลองฟังให้ดีนะครับว่าอยากจะเชิญชวนว่าใครจะดูหนังสักเรื่องหนึ่ง หนังเรื่องก็อย่างหนังฝรั่งนะครับวอลูซี่ลูซี่ไปไปดูหนังเรื่องนี้ เขาจะพูดเรื่องของสมองส่วนทางผมนะลุงออกบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองจิตจะสถิตที่สมองลองฟังดีๆนะครับ เรื่องนี้มันเรื่องของกายใจจิตโอเคนะย้ำทีนึงนะฮะจิตจะสถิตที่สมอง ตามหลักการเรียนรู้ของฝรั่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่คิดสารพัดคิดเนี่ยนะเขาใช้สมองคิดเขาจอดจงเนี่ยคิดทำเครื่องบินก็ใช้สมองคิดทำเรือดำน้ำก็สมองคิดทำเครื่องใช้จ่ายอะไรต่างก็สมองหมดสมองเป็นตัวคิดนะครับส่วนลุงบอกว่าไม่ใช่สมองไม่มีสิทธิ์คิดแค่นี้มันก็กับขั้วกับข้างแล้วไอ้ตรงนี้ที่มันจะย้อนแย้งกับท่านที่อยู่คนที่ไม่รู้เรื่องสิที่ลุงบอกเล่าให้ฟังอยู่แล้วเนี่ยจากใครก็ได้ในโลกเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่ลุงบอกเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองสมองไม่มีหน้าที่คิดซึ่งมันต่างกับฝรั่งโดยสิ้นเชิงคนละขั้วเลยว่าไอ้ที่คิดเนี่ยเขาใช้สมองคิดก็เลยกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สรุปว่าไอ้การคิดทุกอย่างทุกเรื่องนั้นใช้สมองคิดผิดกับลุงงอกโดยสิ้นเชิงนะครับผิดแบบ
ผิดขั้วผิดข้างเลยนะครับทีนี้กลับมาถึงคำถามใหม่ที่เมื่อกี้เนี่ยจะศึกษาเรียนรู้ได้ยังไงผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้แล้วลุงหงอกศึกษาเรียนรู้ได้ยังไงลุงหงอกก็บอกไม่มีครูบาอาจารย์สอนสัตว์ไม่มีหนังสือตำราเล่มใดเล่มใดให้มาเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงมีได้ยังไงก็มีอยู่ในตัวทุกคนท่านก็มีผมก็มีทุกคนหมดเขียนจนาน้อยก็มีที่ว่านะครับปลาซิวปลาส้อยมีหมดแหละมดสัตว์เล็กสัตว์น้อย จุลินทรจุลินทรีย์มีหมดที่ว่าที่พูดแบคทีเรียจุลินทรีย์มีหมดเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ก็เพราะอย่างนี้แหละฮะวันนี้ก็ว่าทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวของแต่ละท่านแต่ละคนเองด้วยเห็นไหมครับทุกคนจะรู้เองทีนี้กว่าจะรู้ทีนี้อ่ะแล้วปีไหนจะรู้กว่าจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทำไงล่ะก็คุยกันนี่ไงทำไงแล้วก็คุยกันนี่แหละครับใช่ไหมฮะเออใช่ไหมผมกับอยู่ในจอไอ้ท่านก็อยู่หน้าจอเนี่ยก็คุยกันผมเล่าให้ฟังก็ถือว่าเล่าให้ฟังคุยกันท่านมีอะไรก็ถามมาผ่านจอมาก็จะตอบจะเล่าสู่กันฟังขยายความขยายผลเนี่ยก็เรียนรู้โดยวิธีคุยกันนี่แหละครับใช่ไหมต่อมาก็จับต้องเนื้อต้องตัวกันโดยวิธีการถ่ายเทพลังงานให้กับกันและกันก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ทำให้เห็นอยู่แล้วเห็นไหมครับคนที่ไม่เคยคุยกับลุงหงอกเลยเนี่ยใช่ไหมครับหรือคนที่ไม่เคยได้ดูเนี่ยหน้าจอเนี่ยครับ YouTube บ้านเราดอททีวีมันไปตั้ง 5-6,000 คลิปไปแล้วนะครับให้ดูไว้ไม่ใช่น้อยๆนะจะกดดูยังแบบไหนก็ได้ดูไปฟังไปเนี่ยการเรียนรู้ก็ด้วยวิธีอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าคลาสเป็นเรื่องเป็นราวเลยอย่างนั้นเป็นลักษณะจับเสือใส่ถังเปล่าจับเสือใส่ถังแทนที่มันจะได้ไม่ได้นะเสือมันดิ้นสู้นะเสือนี่อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยรับก็คือทำความเข้าใจตามนั่นเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของหนังใช่ไหมลูซี่ครั้งนี้เขาจะบ่งชี้เรื่องของสมองนะครับเขาบอกว่าสมองมนุษย์เรานั้นการทำงานของสมองเขาว่างั้นนะการทำงานของสมองมนุษย์ทั่วไปจะไม่เกิน 10% จะไม่เกิน 10% นึกซะว่ามนุษย์เนี่ยแบกน้ำหนักได้ไม่เกิน10กิโลกรัมทั่วไปทั้งหมดเปรียบเทียบให้ฟังนะครับส่วนมนุษย์ผู้ซึ่งมีความสามารถมีความเป็นอัจฉริยะกันนะก็ยกตัวอย่างคนคิดคนเขียนคนที่เขาคิดทำเครื่องบินคนที่เขาคิดทำมือถือมือถอยให้ใช้กันเนี่ยระดับสมองนะครับจะมีอยู่ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 20% ก็เรียกว่าอัจฉริยะทั้งโลกแล้วเช่นไอน์สไตน์มีกี่เปอร์เซ็นต์สมองที่ใช้งานได้นะครับประมาณ 17% 18% ไม่เกิน 20% ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใครล่ะครับมีมันสมองที่ใช้ได้เกินกว่าไอน์สไตน์มีไหมครับศตวรรษที่ผ่านมาเขาโยกย่องกันเป็นหมายเลขหนึ่งของศตวรรษนะครับไอน์สไตน์นั่นนะฮะส่วนศตวรรษนี้ต่างหากที่ลุงหอบบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะฮะลุงหอบเป็นคนพูดคำนี้ไปนะมันจะเป็นของใหม่ องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่าองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผ่านไอน์สไตน์มาใดๆมาก็ตามทีเนี่ยจะตกยุคหรือไม่ประการใดก็เป็นเพียงแค่คำถามใช่ไหมอย่าไปหักดิบมันไม่ดีนะครับเพราะว่าส่วนที่ใครรู้ก็รู้ไปไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปเอากลับมาถึงเรื่องของสมองใหม่ทีนะครับว่า หนังลูซี่ดีกว่าเมื่อเช่นนั้นคนมนุษย์ทั่วไปทั้งโลก7,000 กว่าล้านคนจะใช้สมอง
ถ้าบอกว่าสมองคิดนะมันก็ใช้ได้แค่ไม่เกิน 10% ไอน์สไตน์เนี่ยประมาณ 17-18 แล้วก็ไม่เกิน 20 นี่เป็นต้นนะส่วนทางฝ่ายลุงหมอบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองทีเดียวจิตจะสถิตที่สมองทีเดียวฟังดีนะครับค่อยๆลำดับให้ฟังจิตจะสถิตที่สมองทางโลกๆเขาบอกว่าในการคิดทำนู่นนี่ในการใช้สมองคิดคนทั่วไปใช้ไม่เกิน 10% ไอน์สไตน์ไม่เกิน 20% ทีนี้กลับมาถึงมนุษย์พันหนึ่งมนุษย์พันที่เรียกว่าอริยะอริยะบุคคลพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ถ้าหากว่ามนุษย์ทำถึงโสดาบันก็เซซะว่าใช้สมองได้ 25% ก็เลยเหนือกว่านะครับเหนือกว่าไอน์สไตน์เยอะด้วยใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้ลองลำหลับไปเล่นดูนะครับทีนี้เรื่องของสมองในทางฝรั่งตะวันตกเขาศึกษาเรียนรู้กันนะครับเขาบอกสมองแบ่งเป็นสองซีกซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยจำนะคือไม่ซ้ายก็ขวากันแล้วกันมันมีแค่ซ้ายกับขวาไอ้ซีกซ้ายศึกษาเรื่องของตรรกะก็คือเรื่องของวัตถุพวกคิดพวกคำนวณ นี่แหละพวกกระทำด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าทำออกมาเป็นชิ้นงานเป็นรูปสมองซีกขวาทำอย่างนั้นส่วนซีกซ้ายก็หมายเรื่องของอะไรนะพวกอาร์ตพวกศิลปะนะครับพวกที่เรียกว่าแอบสแตรกถึงรูปนามประมาณทำอะไรหมายรูปแบบนั้นส่วนทางผมเนี่ยผมไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วผมจะไม่สนตรงนั้นเพราะยังไงผมก็บอกว่าจิตสถิตที่สมองผมไม่แบ่งเลยแหละครับผมไม่แบ่งในส่วนตัวผมนะเพราะผมรู้ว่าผมมีสมองใช่ไหมผมก็สามารถที่จะรู้สมองผมได้ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนมีสมองไม่รู้จักสมองตัวเองก็เราก็ไม่ว่ากันใช่ไหมล่ะผมมีสมองผมรู้การสมองผมเองก็เล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเองครับส่วนท่านฟังกับใช้สองหูให้เป็นนะอย่าเชื่อกันโดยที่ไม่มีการพิจารณาก็ถือว่าไม่เหมาะสมกันแล้วกันนะไม่เหมาะสมไม่อยากจะบอกว่าใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่มันใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรสมองนี่นะครับโอเคนะกลับมาทีนี้ไอ้ตัวสมองจิตจะสถิตสมองไอ้สมองนี่เวลามันทำงานมันก็เป็นไฟฟ้าทีนี้ไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตทีนี้สถิตที่สมองไอ้คำว่าจิตมันเป็นแค่ภาษาแหละครับที่จะสื่อสารกันจะมาแต่ทางฝ่ายผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าจะมีการพูดจาสื่อสารกันให้พอที่จะรู้และเข้าใจกันบ้างก็ต้องภาษาใช้ภาษาสื่อสารกันเช่นกายใจจิตอย่างเงี้ยร่างกายใจจิตนะครับไอ้ส่วนใจเนี่ยก็คือความนึกคิดใจนึกคิดสมองเป็นตัวเก็บความนึกความคิดสมองไม่มีสิทธิ์คิดเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะรับกันไม่ได้ระหว่างลุงออกกับตะวันตกหรือฝรั่งเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาด้วยวิธีนั้นใช่ไหมครับก็นานเอาล่ะใจจิตทีนี้ใจอ่ะใจมันทำงานโดยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าเพ้าพอเวลาพูดถึงใจหัวใจแล้วก็เผาคำว่าเผาแปลว่าแค่นี้เองครับเผาแค่นี้หัวใจเริ่มต้นคือหัวใจเนี่ยต่อมาเป็นเผาเกิดดับหัวใจเต้นนั่นนะครับคำว่าเผาตัวนี้ฮะก็ผลิตไฟฟ้าออกมา
ผลิตไฟฟ้าสถิตออกมาไฟฟ้าสถิตก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติของมนุษย์เป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับมันเป็นไฟฟ้าที่มันศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ไงเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีรองรับรับรองมันไม่ได้เลยอ่ะนะที่บอกว่าศึกษาไม่ได้คือตรงนี้เองแต่รู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนมีจะรู้ที่ว่าโอเครู้ได้ที่ว่าต้องรู้ได้โดยเฉพาะตัวเฉพาะตนด้วยสิเนี่ยอย่างผมรู้ได้โดยเฉพาะตัวเฉพาะผมเนี่ยผมก็มาใช้ได้แต่จะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากจิตบริสุทธิ์เนี่ยจิตสถิตที่สมองนะถ้าจิตบริสุทธิ์สมองมีทั้งหมด 100% เมื่อกี้เนี่ยทางหนังก็บอกว่าสมองใช้ได้ 10% 20% คนไหนจะเห็นว่าสมองจะไอ้ตายได้ไม่ถึง 20% ก็รู้เรื่องต่างๆนะเยอะๆถ้ามันใช้ได้ 50% จักรวาลจะไปเลยเนี่ยใช่ไหมครับมันก็รู้หมดครับ ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงแต่ถ้าหากว่าใช้ทั้งได้ทั้ง 100% เนี่ยเอกภพเหลือไหมเนี่ยมันก็ไม่เหลือและซึ่งบางทีผมก็ใช้คำพูดว่าเซลล์สมองทุกๆเซลล์นะฮะหนึ่งเซลล์นะฮะก็คือส่วนย่อของดาวฤกษ์หนึ่งดวงในแสนโกฏิจักรวาลแสนโกฏิดวงดาวเนี่ยผมพูดไปถึงขนาดนั้นเลยนะเรื่องเซลล์สมองแล้วเนี่ยจิตสถิตที่สมองมันสิ่งนั้นนะฮะจะรู้ได้โดยจิตถ้าเอาภาษาเข้ามาใช้ก็ได้อยู่แค่นี้มันไปเกินไปกว่านั้นไม่ได้นะกลับมาถึงตัวสมองใหม่ทีหนึ่งมองสมองที่ผมนึกอยู่ตั้ง5-6ที่ผมพูดเรื่องสมองเรื่องเดียวเนี่ยครับผมจะเข้าใจตั้ง1พลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วมีอะไรแล้วด้านที่3ของเหรียญอีกล่ะใช่ไหมครับได้มาดูสิครับที่พูดเนี่ยแล้วก็ระดับขั้วที่3ของแม่เหล็กอีกล่ะใช่ไหมครับได้มาก็ต้อง4เรื่องใหญ่ๆที่พูดเนี่ยพูดสมองเรื่องเดียวเนี่ยครับอย่าไปคิดว่าง่ายนะให้บอกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนใครส่วนจะมีใครเหมือนก็ยินดีครับต้องการให้เหมือนนะครับเพราะต้องการที่เผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันนั้นต้องการให้ท่านเหมือนนั่นนะครับจะได้มาใช้ส่วนตัวส่วนตนในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องการมากๆตรงนี้ไม่ใช่มาพูดเสียแซงแกล้งทำนะครับเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วไฟฟ้าสถิตทุกคนมีอยู่แล้วในร่างกายของทุกคนทุกท่านโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ก็มีทุกคนทุกท่านอยู่แล้วก็มาสกิดมาสเกามาแลกกันมาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นเองครับขอแต่เพียงว่าขอให้ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยให้เปิดใจรับเท่านั้นอย่ามาคิดแต่จะสวนผมมันคัดง้างกับตำราทุกเล่มที่ชาวโลกเรียนกันนะบอกให้ทราบไว้ทุกเล่มเลยไม่ว่าท่านจะตาเล่มไหนก็ตามที่สวนทั้งผมหมดแหละคนละขั้วทันทีเพราะนั้นอย่าต้านในสุดพ่อต้องการอยากจะให้ได้ไม่ใช่อยากจะให้เชื่อครับอยากจะให้รู้ได้เข้าใจทันกันเท่ากันและจะพัฒนากันไปได้ในทางที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับใช่ไหมนะยังไงผมก็ไม่มาแข่งแย่งอาชีพท่านอยู่แล้วล่ะครับท่านประกอบอาชีพใดก็ทำไปผมไม่ประกอบอาชีพแข่งกับท่านอยู่แล้วอย่ามาวิตกทางด้านพวกนี้ใช่ไหมครับท่านประกอบอาชีพแล้วก็ประกอบอาชีพไปใช่นะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆด้วยเหมือนกันครับแล้วจะมีความสุขในขณะที่อยู่หน้าจอ ผมอยู่ในจอผมมีความสุขแล้ววันดีคืนดีผมก็จุดเชื้อเพลิงผมเติมเชื้อเพลิงธรรมดาเนี่ยเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงเล่นๆมันอ
คนที่อยู่หน้าจอยาวตัวอย่างอย่าทำอย่างผมนะครับ เพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมนะจะเหมือนไม่ได้หรอกอย่าทำบุหรงบุหรี่ที่เขาไม่ใช่สูบก็อย่าไปสูบมันผมไม่เคยซื้อนะที่ว่านี่มีแต่คนเอามาให้มีแต่ผู้คนเอามาให้ไม่เคยซื้อนะบอกให้ทราบไว้อืมเอาละทีนี้กลับมาถึงไปไหนเป็นยังไงเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วสมองเนาะนี่จะรู้ได้ไงว่าจิตสถิตที่สมองทีละจะรู้ได้ยังไงว่าจิตจะสถิตที่สมองทีเดียวผมก็บอกว่านั่นก็ให้นิยามเรื่องจิตมาก่อนจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาทีเดียวจิตคือความสว่างใครก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างหรือแสงสว่างในความมืดผู้นั้นจะเห็นจิตตัวเองนี่มันก็กลับพวกกลับข้างไม่มีหรอกในโลกนี้ความสว่างนั้นจะมีในความมืดท่านก็ย้อนแย้งมาอีกจนได้แหละก็ทำให้ไปใส่ผมนั่นเองผมก็เห็นเป็นเช่นนั้นใช่ไหมเห็นความสว่างในความมืดนี่คือความที่มันต่างกันมากจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอ้าวมีบุญมีปัญญามาก็ได้เหมือนกันอาจจะทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เอาใครที่นี่อยากจะเห็นความสว่างในตาผมทำให้เห็นได้ทุกคนในโลกที่คนละไม่เกิน2นาทีเด้อให้เห็นทุกคนในโลกไม่เกินนาทีเด้อไม่เห็นจะต้องยุ่งยากแต่ประการใดทำให้มนุษย์เห็นแสงสว่างหรือความสว่างในตาง่ายง่ายมากเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็บอกแล้วว่าจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดงั้นเด็กที่อยู่ในถ้ำเนี่ย13คนเนี่ยใครสอนไปช่วยไปดูเขาหน่อยได้ไหมโอ้ยผมไม่ยังงั้นมันคนละเรื่องเลยนะครับมันคนละเรื่องแบบนั้นคนละเรื่องเลยนะไอ้พวกตาทิพย์ไงอยู่หน้าจอเห็นเขาคุยกันหน้ากันหนาไม่ใช่เลยไปหาเองจุดครับไปถามเองไอ้พวกที่เขาหากินกับความเชื่อในหน้าจอนั่นแหละมันมีโทรทัศน์ช่องไหนทําเป็นตุเป็นตะเห็นไหมครับเอาความเชื่ออะไรต่างมาทำมาหารับประทานเป็นธุรกิจกันใหญ่โตมโหฬารใช่เหรอนั่นแหละครับเอาไปพาไปไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะครับลุงหงอกบอกว่าไอ้ตาทิพย์เนี่ยคือฟังให้ดีนะตาทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่ไปเห็นอะไรนะหลับตาเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับนั่นคือตาหาเรื่องถูกไหมหลับตาไปเห็นช้างม้าวัวควายเห็นผู้คนเห็นอดีตชาติเห็นนั่นน่ะไม่ใช่แหละครับอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะครับบอกให้ทราบไปเห็นแล้วสารพัดเห็นที่มาพูดคุยเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนะไม่ใช่แน่นอนลุงหงอกถือว่าไม่ใช่แน่นอนตาทิพย์คือมองไปหลับตาเนี่ยมันไม่เห็นอะไรมันโปร่งใสสิเนี่ยมันโปร่งใสงั้นคนที่ไม่เคยพัฒนาเรื่องจิตจะไม่รู้นะครับโปร่งใสฟังใหม่ทีเดียวจิตคือความสว่างเรามองตามความสว่างไปเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกพอสุดสว่างปุ๊บมันจะเป็นความใสนั่นแหละครับจะเป็นความใสเนี่ยจิตได้พัฒนาดีแล้วมันจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์คือจิตใสนั่นเองถ้าพูดถึงว่าจิตคือความสว่างนะครับสุดสว่างก็จะกลายเป็นความใสนั่นแหละพัฒนาจิตตรงนั้นให้ได้แล้วจะรู้ว่าจิตจะสถิตสมองตัวเองเท่านั้นแหละครับมันก็สถิตถ้าหากว่าพัฒนาสมาธิจิตได้ถึงระดับโสดาบันเนี่ยครับระดับเนี่ยเทียบเคียงกับฝันเฉยนะครับก็จิตสถิตได้ 25% อย่างเงี้ยใช่นะพัฒนาไปอีกถึงระดับสักขิทาคามีจิตสถิตสมองได้ 50% ประมาณนั้นนะพัฒนาไปถึงนั่นพระโสดาบันจิตสถิตสมองได้ถึง 75% อัพถ้าพัฒนาไปจนกระทั่งหมดจุด
ถึงขั้นสูงไปกว่านั้นจิตก็สื่อที่สมองได้ 100% อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาเลยครับขอให้พัฒนากันให้ได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งนั้นเพราะมันอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลในแต่ละท่านอย่าไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่มีทางเจอนะความรู้นอกตัวเองไม่มีทางเจอเด็ดขาดมันแค่มันถูกภาคบังคับเลยแหละครับเลยบังคับล็อกมันล็อกสเปครู้จะว่าไงเนี่ยครับมันล็อกสเปคไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ เรื่องพวกนี้ก็เทวกาศเล่าให้ฟังกันค่อนข้างจะอยู่ในตัวตนแต่ละบุคคลเนี่ยทีนี้เวลาผมใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงดิซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสถิตนะ จำไว้ล่ะ พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสถิตเห็นไหมเอาแล้วไปกันใหญ่แล้วซ่อนอยู่ในแม่เหล็กก็ขั้วที่สามของแม่เหล็กไงนั่นแหละมันซ่อนอยู่ในตรงนั้นแหละพลังงานตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านะทั่วๆไปก็เห็นแค่แสงได้ยินแค่เสียงใช่ไหมครับแต่พลังงานเนี่ยมาใช้ได้ไหมเรามาใช้ไม่ได้นะอย่างลุงบอกว่าใช้ได้มันก็เลยเป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วๆไปแม้แต่ฟังพูดจาผ่านจอเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยครับก็อยากจะให้ใช้กันหายใจเอาไว้นับอากาศอากาศของฟรีนะครับของฟรีอากาศคืออาหารประจำตัวอาหารมื้อแรกที่มนุษย์สัตว์โลกเอามนุษย์ก็แล้วกันอย่าไปเป็นตัวแทนสัตว์มากจนเกินไปนักนะเอามนุษย์ก็แล้วกันง่ายดีอาหารมื้อแรกก็ร้องแอ๊ะออกจากท้องแม่นั่นคืออาหารมื้อแรกอากาศนะอาหารมื้อที่สองคือน้ำนมแม่ไงใช่ไหมอาหารที่สามก็อะไรกล้วยเหรอใช่ไหมครับเนี่ยลำดับตรงนี้ให้ได้เรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นที่ว่าแล้วไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่มันศึกษาไม่ได้ ไม่มีตำราเลยมีแต่เขียนเอาไว้เฉยไฟฟ้าสถิตคืออะไรเอาหวีผมเอาหวีไปจากใส่กระดาษติดหวีนั่นแหละที่มันดึงดูดกันเนี่ยภาวะเช่นนั้นเรียกว่าไฟฟ้าสถิตก็รู้ก็อยู่แค่นั้นมากกว่านี้ก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับหรือเอาแท่งอัมพันมันเป็นไงแท่งอัมพันเอามาถูขนสัตว์เสร็จแล้วไปแตะเศษกระดาษต่างๆเศษกระดาษก็จะติดแท่งอัมพันนั้นก็เรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตแค่นั้นมันหมดแล้วเอาอันนี้ไปถูได้หมดอะไรก็ได้ไปถูเนื้อถูตัวไปแตะได้หมดอะไรก็ได้ช่องบริได้หมดไปถูตัวหน่อยเดียวแล้วไปแตะกระดาษมันก็ติดหมดแล้วไฟฟ้าสถิตเห็นไหมนั่นคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไม่สามารถศึกษาผ่านวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ทีนี้มนุษย์จะรู้ได้ก็รู้ได้โดยความรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึก จะมาฮะรู้สึกตอบสนองโดยความรู้สึกโดยการสัมผัสตัวคนที่ไม่เคยสัมผัสตัวก็จะไม่รู้ แต่ทางไฟผมจะมาพูดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จะมากกว่าจะดีกว่าถ้าไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองถ้าเป็นจิตก็คือต้องจิตบริสุทธิ์นะถ้าหากว่าเป็นพลังงานทั่วไปก็ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ไฟฟ้าสถิตถ้าไฟฟ้ากระแสก็อยู่ในแสงนี่ไงได้ทั้งนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นเตาไฟเตาไฟฟ้านี่ก็ซ่อนอยู่ในความร้อนนั่นแหละครับจะหนีไปไหนล่ะไม่ต้องหนีไปไหนเลยมันก็ไปได้ทุกที่ทุกหมดครับว่าทั้งหมดมันมาจากที่ว่าเนี่ยทั้งหมดมาจากจุดเดียวกันทั้งสิ้นจุดนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับหาให้เจอครับอยู่ในตัวท่านเองโอเคครับหวังว่าคงจะพอจะดับกันได้
ทีนี้ผมก็จะดูว่ามีใครบ้างเนาะอยู่ในจอเนี่ยดูสิมีท่านใดบ้างที่อยู่ในจอครับเฟซมาดูงอปึ๊บมีใครบ้างเนาะมีจอมี36ชีวิตเขาจะดูปึ๊ดดูสิสกิดเบาๆสิมีท่านใดบ้างโอ้นางฟ้านางฟ้าปทุมธานีภาพเสียงชัดเจนดีรับทราบครับมีใครอีกสำโรงภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับมีใครอีกบางพลัดเสียงชัดเจนดีมีใครไหมเอ่ยมีแค่นี้เหรอ หน้าปัดมีไม่กี่คนนะมีอะไรถามมาสิครับผมพูดเรื่องอะไรสิครับจับเขาฮะจับประเด็นเอาไว้พูดเรื่องเนื้อหาสาระที่พูดนี่แหละอธิบายต่อที่ว่าเชื่อมโยงให้มันเข้มข้นขึ้นประมาณนี้นะฮะ มีคนถามจังเลย13ชีวิตเนี่ยตายยังถ้าหายใจอยู่ไม่ตายหรอกเวลาผมตอบจะหาเจอไหมก็ผมไม่ได้ไปหาไม่เจอได้ไงได้อะไรทำนองนี้ครับเวลาผมตอบอย่างนั้นก็เป็นการท้าทายแล้วครับดูซิ3วันจะเจอเปล่าไม่เจอเสียคนนี่เลยมั้ยครับแสดงตนในสิ่งพวกนี้เสียคนง่ายๆนะดูผมเองผมเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมเนี่ยถ้าหากว่าฝรั่งเขารู้เรื่องพวกนี้มันเป็น13คนเป๊ะเลยนะครับใช่มั้ยล่ะก็เรียกอะไรลัคกี้นัมเบอร์ล่ะทั้งนี้ปีนะกลับพวกเรียกซะเป็นโชคดีซะที่ไหนได้นั่นคือส่วนหนึ่งแหละที่จะไม่ได้อย่าไปพูดดีกว่าพูดไปแล้วก็คนก็พูดมาเยอะแล้วล่ะเอาเข้าไปผมไม่แสดงเลยไอ้ตัวเองก็จะแย่แล้วมาช่วยกันก็เห็นดีผู้คนก็หาวิธีช่วยทุกรูปแบบใหญ่โตมากนะครับเรื่องนี้มันมีเรื่องอะไรที่ใหญ่โตมากประเทศไทยเรานะครับมันมีช้างฮันนี่ยุคสมัยก่อนช้างฮันนี่ก็ถือว่าใหญ่โตมากเรื่องหนึ่งของโลกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นช้างฮันนี่นับจากนี้ถอยหลังไปไม่น้อยกว่า20กว่าปีมาแล้วมาได้ครับ ไอ้ช้างอายุแค่ 3-4 ปีเดินอยู่ข้างถนนถูกรถชนใช่ไหมโคนขาหลังเนี่ยหักเน่าอะไรก็ว่ากันไปเยียวยารักษายังไงก็โอ้ยนานหลายเดือนนะครับที่ก็ฮือฮากันมากมากครับช้างหากันมากทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติก้องกัมมนาทเลยครับผ่านสื่อมวลชนนู่นนี่นั่นสารพัดเพราะช้างนี่เป็น สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดแล้วชื่อก็ชื่อฮันนี่ด้วย นะนะนะชื่อเนี่ยหอมหวานจังประมาณนั้นครับมันก็เลยติดตลาดโลกทั้งนั้นสื่อจะเป็นทีวีจะเป็นหนังสือพิมพ์จะเป็นอะไรต่างไปกันทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นจุดประกายให้คำว่าประเทศไทยนั้นชาวโลกรู้จักมากยิ่งขึ้นโดยมีช้างหนึ่งเชือกเนี่ยเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโอเคไหมครับตายเพื่อส่งประเทศไทยขึ้นให้กับชาวโลกได้รับรู้เรื่องการท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปต่อมานะครับเอาล่ะเรื่องอื่นนะ เรื่องอื่นไหมครับสึนามิประเทศไทยก็ฮือฮาปาร์ตี้มากใช่นะสึนามิกับน้ำท่วม54เนี่ย
อะไรที่มันหนักกว่ากันนะครับน้ำท่วมข้าวสีนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับสึนามินี่ยิ่งใหญ่มากก็มีผู้คนรู้จักคำว่าประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ภูเก็ตภูเก็ตมากยิ่งขึ้นเห็นไหมธรรมชาติบอกให้รู้นะครับ มาถึงตรงนี้อ่ะนี่แหละเด็กนักฟุตบอลใช่ไหมรวมทั้งโค้ชด้วยหรือเปล่าเราไปในถ้ำที่ว่า13คนนี่ก็คือหาปาร์ตี้มากใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยมันจะมีเหตุให้กับชาวโลกได้รับรู้มากยิ่งขึ้นในเรื่องความเป็นมาและเป็นไปอย่างที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้แหละเป็นตัวประชาสัมพันธ์ชาติบ้านเมืองได้อย่างดีเลิศทีนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังทุกหน่วยงานแม้กระทั่งนายกก็ลงพื้นที่รัฐมนตรีมหาไทยก็ลงพื้นที่เลยไม่ใครล่ะใหญ่ๆโตทั้งนั้นนะลงพื้นที่ไปแม้แต่ผบ.ตร.ลงพื้นที่อย่างเงี้ยผู้ว่าราชการจังหวัดมันเทคแอคชั่นโดยตรงแล้วตรงนั้นใช่ไหมครับพยายามหาวิธีหลายอย่างหลายประการคือหาปาร์ตี้มากพอได้ไหมครับ ต้องกระทั่งมีผู้คนอวดสัตว์ดงศักดาสารพัดในตรงนั้นมันเป็นแหล่งเรียนรู้กันแล้วกันอย่าคิดมากผมเองผมแค่เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ของผู้คนแต่ละหน้าที่แต่ละใดๆก็ตามทีเวลาผมดูจะดูในเชิงประมวลใดๆมันเหมือนกับเบิร์ดแองเกิลนะมองดูข้างบนมองเห็นข้างล่างจะทำอะไรแต่ละกันทำนองนั้นนะครับไม่เอาตัวเข้าไป เป็นทุกข์ด้วยอย่างไรก็ตามทีกฎการเปลี่ยนแปลงก็สอนให้เรารู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาคนก็ตามที่ไม่เข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงก็ทำใจไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองของลูกหลาน13คนที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมครับก็คงจะหนักหนาสาสะกันนี่แหละครับคนที่ทำใจไม่ได้เพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะมาจันโลงใจตัวเนื้อไว้ถึงจะร้องน้ำตาเป็นเลือดก็มันผ่านไปแล้วมันแล้วไปแล้วประมาณนี้ครับทำใจไว้ก่อนซะอานิจจังวัฏสังขารธรรมากุศลธรรมาเกิดขึ้นมาแล้วมันต้อง แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเรายอมรับสภาพตรงนี้ซะใจเราก็จะสงบง่ายเร็วเห็นไหมครับเมื่อใจสงบง่ายเร็วก็แปลว่ามีสตินะจะปกป้องดูแลตัวเองง่ายขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็อยู่ในขอบข่ายนะเวลาผมคิดในขอบข่ายนี้ครับ คิดเรื่องได้เรื่องเสียอะไรกับใครหรอครับนะทางโลกคิดเรื่องได้เรื่องเสียทางธรรมก็คิดในกรอบที่เป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนี่มันกฎธรรมชาติหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงใช่นะถ้าอยู่ในจุดนี้จริงมันก็สามารถทำตนให้เป็นคนที่ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคำว่าปัจจุบันที่แท้จริงก็คือเซตซีโร่นะครับถ้าพูดเอาว่าถ้าพูดคำว่า ปัจจุบันที่แท้จริงนะครับฟังดีตรงนี้สำคัญถ้าเป็นแม่เหล็กก็เหรียญแม่เหล็กด้านขั้วที่3คือตรงกลางถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญด้านที่3นี่แหละคำว่าปัจจุบันที่แท้จริงนะครับถ้าเป็นเหรียญก็คืออยู่ที่เหรียญด้านที่3นะครับแล้วมีอะไรก็จะเทียบได้แค่นี้นะมั้งถ้าเข้าใจใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วเมื่อใจสงบมันก็ทำงานไม่หนักพอไม่หนักปุ๊บอายุการใช้งานก็จะมีมากขึ้นอายุการใช้งานคืออายุมนุษย์นั่นแหละใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันเต้นเร็วก็สุดร้อเร็วหัวใจเนี่ยเหมือนคนไหนที่หัวใจเต้นเร็วแรงนั่นนะฮะก็มักจะอายุสั้นก็แค่นั้นนะครับก็ฝึกให้เข้าใจซะใดๆก็ได้แล้วหัวใจจะเต้นช้าพอช้าก็อายุก็จะยืนยาวยืนนานก็แค่นี้เองครับมันไม่มีมากไปกว่านั้นในเรื่องธรรมดาธรรมชาติของร่างกายมนุษย์สำคัญว่าเข้าใจได้ง่ายเพียงใดเข้าใจเร็วเพียงใดแล้วใครจะมาแชร์ให้เกิดความเข้าใจในหลายเรื่องในแต่ละเรื่องได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เป็นต้นใครจะเป็นคนนั้น
มีบุญก็เจอกับแค่นั้นนะครับบุญไม่เจอก็พานตกปูลงคลองต่อก็แค่นั้นเองเนาะโอเคไหมครับเราให้ฟังแค่นี้ผมก็ดูนาฬิกาไปไหวไหมเอามีคำถามไหมครับในนี้พรุ่งนี้ลุงยายที่ใช่โรงพยาบาลนะครับสะพานพระนั่งเกล้านะครับคุณน้ำทิพย์สะพานนะไม่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลพระนั่งนู่นอยู่ฝั่งตรงข้ามมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะครับพรุ่งนี้ลุงออกบรรยายอยู่ที่บ้านนี่แหละเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยเลขที่22/7โอเคนะนั่นนะครับโอเคไหมครับบรรยายพรุ่งนี้นะฮะเริ่มแต่เที่ยงถึง18:00 น.จาก18:00 น.ถึง23:00 น.ช่วงนี้เป็นช่วงนำพาสมาธิจิตจิตคืออะไรจิตคืออะไรจะนำพาสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายกฎเกณฑ์ธรรมชาติไหนที่มีสุขภาพไม่ดีก็มาเข้าสู่ในเป้าหมายตรงนี้ คนไหนที่สุขภาพดีก็เข้าไปสู่ในหมายว่าเป็นชาติสุดท้ายก็แค่นั้นเองสมาธิสามารถการได้ใจเกิดเข้าไปได้แน่นอนเนี่ยก็แบบใครปรารถนาท้ายก็ลองมาดูลองมานั่งดูว่าดวงจะดำเนินในชีวิตนำพาสมาธิจิตได้ยังไงหลายหลักต่างจากโลกเข้าไปมันเปรียบเทียบสัมผัสตรงคนรู้ว่าพลังงานเกิดมันสามารถผ่องถ่ายจากตัวดวงท่านที่กำลังต่อหน้าได้ยังไงมันจะได้เข้าใจรับตรงๆมันง่ายไม่ฟังความเชื่อการคิดประมาณนั้นการคิดก็ไม่ให้คิดฟรีอยู่แล้วไม่ควรจัดการเวลาเนี่ยแค่นั้นมีคนไม่ล่ะรอดครบ3ชีวิตไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงไม่ได้เป็นคนสั่งการ อย่าไปตั้งคำถามเลยนะผมใช้ว่ายึดกฎ1/3ของพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังเนี่ยไม่ใช่มีความท้าที่สุดผมว่านะผมว่าสรุปนี้เวลาจบแล้วมันก็พูดดันน่าเห็นใจน่าเข้าใจผู้ปกครองโอ้ยพูดเมื่อไหร่มันก็ถูกมานะพูดเอาใจคนหน่อยง่ายจะตายไปใช่ไหมครับพูดเอาใจง่ายแต่พูดให้เข้าใจมันยากเออใช่ไหมฮะพูดเอาใจง่าย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 แต่พูดให้เข้าใจมันยากก็พยายามให้ความเข้าใจไงกฎ1/3ของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันก่อนถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เด็กๆเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยกันมา13 ปีมาถึงนาทีนี้ข่าวคราวความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะถ้าคนเข้าใจมันก็จบตรงนี้อะไรบอลไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทีนี้ก็หวังผลเออได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปคืนมาก็ดีไม่คืนมาก็ไม่ว่าอะไรใจแล้วก็สงบเยอะก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะ มันก็ไปหาเองสิจิ๋นไหวไหมล่ะพี่นะผมเพียงเป็นปริศนาธรรมระดับชาติก็แล้วกันให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยนั้นเวลาช่วยกันช่วยกันจริงๆจังนะอะไรทำนองนั้นแต่เวลาทะเลาะกันก็เป็นเอาตายฆ่ากันทั้งมันนะเข็นฆ่ากันโอ้ยพอแล้วครับเข้าใจเรื่องนี้มันก็จะไปเข็นฆ่าไปทำไมแล้วตบตีไปทำไมแล้วนะครับนานๆนะเอาละคน 7,000 ล้านก็เท่ากับมีส่วนย่อของจักรวาลกว่า 7,000 ล้านจักรวาลใช่ไหมครับโอ้ไปงั้นเหรอให้เทียบงั้นเหรอมันเทียบไม่ได้หรอกครับนะครับเทียบไม่ได้เทียบมันไม่ได้หรอก 7,000 ล้านคน 7,000 ล้านจักรวาลไม่ใช่หรอก
อย่าไปเทียบเลยดีกว่าอย่าเอาจักรวาลมาเกี่ยวข้องดีสุดเนาะเอาตัวเราดีกว่าคุณภูมิกนกหากเด็ก13คนออกมาแบบรอดปลอดภัยโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือต่างๆจะทำให้เกิดความเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับทำให้เด็กหายตัวไปไหมครับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มีมันมองไม่เห็นคือสิ่งลี้ลับง่ายตาคำว่าสิ่งลี้ลับมีแต่มันมองไม่เห็นนั่นแหละคือสรุปเลยว่าเป็นสิ่งลี้ลับโอเคไหมอะไรก็ได้อากาศนี่ก็สิ่งลี้ลับได้ไม่ใช่เหรอมีแต่มองไม่เห็นใช่ไหมครับใช่นะคำเดียวสรุปได้หมดเลยโป๊ะเลยโป๊ะเช่เลยก็เป็นสิ่งลี้ลับมีแน่นอนอยู่ไหนล่ะมันมองไม่เห็นเห็นไหมครับจะสิ่งลี้ลับนั่นคือสิ่งลี้ลับมีแน่นอนอยู่ไหนมองไม่เห็นพลังงานบริสุทธิ์มีไหมมีแต่ไม่เห็นรู้สึกได้ไหมล่ะรู้สึกได้แน่นอนต่างกันนะครับกับคำว่าสิ่งลี้ลับกับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันต่างกันนะครับเห็นไหมก็หวังว่าคุณจะลำดับทันภาษาสองกลุ่มให้เปรียบเทียบกันให้ดีๆให้เข้าใจแล้วมันจะง่ายมีความสุขอยู่ร่วมกันในจอหน้าจอก็มีความสุขกันละกัน มีอื่นไหมคำถามอีกบ่ตอนนี้ขึ้นมา41ชีวิตนะครับนั่นจบไหมเนี่ยไปไม่รอดมั้งอีก5 นาที 10 นาทีจะ3 ทุ่มพอเนาะท่านจะไม่มีคำถามมาผมไปแล้วนะผมไม่เติมประเด็นแล้วนะครับถ้าเติมแล้วมันก็จะกลายเป็นนู่นนี่นะ สรุปฟังก็ได้นะวันนี้ได้อะไรถ้าจะประมวลนะครับว่าเรื่องของจิตสถิตที่สมองเนาะสมองไม่มีหน้าที่คิดนะครับสมองจำอย่างเดียวโอเคไหมตัวที่จะมาคิดคือใจความคิดของมันคือเป็นเพ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าสถิตนะครับนั่นแหละนั่นจะส่งความรู้สึกออกมาให้เรารู้สึกตัวนู่นนี่นั่นสารพัดนั่นแหละครับเรื่องของร่างกายเรานะครับส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์เขาที่บอกว่าดูหนังนี่นะครับก็บอกให้รู้ว่าสมองทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มนุษย์ทั่วไปจะใช้สมองคิดเขายังยอมรับคำว่าคิดอยู่นะใช้สมองคิดอยู่ไม่เกิน10%บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นอัจฉริยะคนที่มีความรู้บ้างนะครับด็อกเตอร์ด็อกเตียนะครับกลุ่มนั้นนะครับ12% 15% 17-18% ระดับไอน์สไตน์ 18% แต่ไม่เกิน 20% เหนือกว่านั้นก็เกินกว่าไอน์สไตน์ใช่ไหมก็กลุ่มอริยะบุคคลแล้วเห็นไหมถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์ถ้าเป็นบุคคลก็พระอริยบุคคลก็เหนือกว่านักคิดวิทยาศาสตร์จนครับก็มาเรื่องจิตอันที่หนึ่งเห็นไหมก็ไล่ตามนั้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้เข้าใจในภาคส่วนนั้นซะอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยู่ที่ตัวเราตัวท่านตัวผมนะทุกคนก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้พลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะขอให้เข้าใจให้มันถูกตามร่องรอยที่ลุงหงอกได้ชี้นำให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงกันง่ายกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถเรียนรู้จากภายนอกตัวเองได้นะครับไอ้เจ้าไอ้พลังงานที่ว่าไม่มีเพราะมันอยู่ในตัวเราเองใช่นะกายใจจิตของเราธรรมดานี่เองนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอ้างตำราอย่างอื่นไม่ได้อ้างความรู้อื่นก็ไม่ได้อ้างวิชาชีพอื่นก็ไม่ได้ไม่มีทางเลยครับเพราะนั้นมันคนละขั้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละคือศาสตร์ด้านจิตศาสตร์จะเป็นเช่นที่ว่านี้เราให้ฟังตามนี้กันแล้วกันเนาะโอเคไหมโอเคก็เหนื่อยไหมล่ะวันนี้รู้สึกลุงงอบจริงๆก็นอนเยอะแล้ววันนี้นะครับนอนเยอะไปหลายชั่วโมงกันละเตรียมตัววันพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้จะร่ายยาวทั้งวันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คอนเซปต์พรุ่งนี้จะมีอะไร
ผมเห็นหน้ามันก็บรรยายได้หมดแล้วจะเอาอะไรก็ขึ้นกระดานได้ทั้งนั้นนะครับเออมาดูกระดานใหม่ทีนี้มีผู้บริจาคกระดานใหม่มา 4,654 บาทคนที่บริจาค กระดานพวกนี้จะได้เห็นกระดานใหม่กระดานใหม่กระดานหน่อยเดียวตั้ง 4,000 กว่าบาทโอ้แพงจังเลยเนาะเนาะเนาะโอเคครับเอางี้พรุ่งนี้เจอกันเนาะหรือท่านอยากทำอะไรก็ตามใจตามอัธยาศัยนะครับใครจะไปจะมาที่นี่ก็ต้อนรับขับสู้ ในการฟังบรรยงบรรยายนะครับ มันเป็นการบรรยายประจำเดือนทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนพรุ่งนี้มันตรงกับวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมนะครับโอเคนะครับประกอบชีพแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือก็แล้วพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางหมดทางอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคแกะพญามังกรทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศก็คือพญาครุฑขอให้ทั้งสามตัวทั้งสามพระองค์ที่ว่าเนี่ยเดินพระองค์ได้ไหมเอานะเราทำงานเข้าอยู่เวลานี้นะเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองอย่างที่เราฝังเมื่อกี้นี่แหละรวมทั้งให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังก็มีตะกับตัวนี้สาธุอาเมนอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมเอาละ